ไปกันต่อที่อิหร่านนะคะตอนนี้รัฐบาลชุดใหม่นะคะภายใต้การน,นําของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนต้องพยายามแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อนะคะซึ่งนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกคว่ำบาตรมานานกว่า6ปีค่ะซึ่งทางเปเซสเกียนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อิหร่านต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศอีก1นึ่งแล้านดอลลาร์เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายตั้งเป้าไว้นะคะว่า GDP ของประเทศปีนี้จะโตอยู่ที่8%ค่ะ นี่คือเป้าหมายของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านนะคะที่บอกว่าในปีนี้อิหร่านต้องการเงินทุน2 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ8ล้านล้านบาทเพื่อทำให้เศรษฐกิจขยายตัว8%ตามเป้าหมายโดยครึ่งหนึ่งสามารถหาได้จากแหล่งทุนภายในประเทศแต่ว่าที่เหลืออีกประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือว่า3.4ล้านล้านบาทจะต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติค่ะ ซึ่งในเดือนนี้เปเซสเคียนจะเริ่มต้นภารกิจเดินทางเยือนประเทศอื่นๆเป็นครั้งแรกนะคะในฐานะประธานาธิบดีเริ่มจากอิรักประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันที่22 23, 23กันยายน ซึ่งระหว่างการเยือนสหรัฐเปเซสเคียนมีแผนที่จะพบกับนักธุรกิจเชื้อสายอิหร่านในสหรัฐก็จะได้พูดคุยนะคะชักชวนมาลงทุนในอิหรา่านพร้อมทั้งบอกว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเงินเฟ้อท,ที่สูงถึง40อร์แต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือการแก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกสำหรับประธานาธิบดีเปเซสเคียนเพิ่งจะสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วค่ะถูกมองว่าเป็นผู้นำสายปฏิรูป เขามีจุดยืนประนีประนอมกับโลกตะวันตกมากกว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซี่ที่ถึงแก่อสัญญกรรมจากเหตุเครื่องบินตกไปนะคะ โดยเศรษฐกิจของอิหร่านอยู่ภายใต้แรงบีบคั้นจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะจากสาหรัฐมานานกว่า6ปีแล้วค่ะหลังจากที่ในปี2018ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรนะคะเพื่อที่จะนําสหรัฐเนี่ยถอนตัวจากข้อตกลงจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งชาติมหาอำนาจตกลงจะมอบความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเป็นการตอบแทน หลังจากข้อตกลงดังกล่าวล่มสลายมีรายงานว่าอิหร่านก็กลับมาเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ต่อโดยตอนนี้สามารถเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมจนถึงระดับที่เพียงพอต่อการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วค่ะ